คือคนคุ้มข้างคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนแถบนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเขาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแถวนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาว่าเอ๊ะเขาจะคลั่งหรือจะเป็นอะไรขึ้นมาแต่ปรากฏว่าคราวนี้มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับแล้วควงปืนมาด้วยอยู่ๆเนี่ยมาล็อกคอลูกชายของร้านขายยางรถยนต์นะฮะล็อกคอไม่พอเอาปืนจี้ที่จะยิงด้วยแต่มันมีจังหวะที่เรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตก็ว่าได้นะครับปืนมันล่วงกระสุนมันหล่นคุณผู้ชมครับจังหวะนี้แหละครับลูกชายร้านขายยางเนี่ยวิ่งหนีทันคุณผู้ชมแต่นี่แหละครับผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแล้วชายคลั่งที่ว่านี้นะครับเขาก็เดินไปที่หน้าร้านเนี่ยมีเด็กอยู่คนนึงด้วยคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็ถือปืนขึ้นมาเออเขายังไม่งัดปืนขึ้นมาแล้วไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยเด็กก็ยังงงว่าอ้าวทำไมอยู่ๆถือปืนขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปหาเพราะเขารู้จักกันไงเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรอยู่ล็อกคอเฉยเลยเอาปืนจี้ที่เอวเอาปืนจี้ที่อกเด็กยังงงว่าอ้าวนี่เล่นกันหรือว่ายังไงกันยืนดูอย่างใกล้ชิดเลยอ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าอ้าวสรุปแล้วนี่มันคือปืนจริงหรือปืนเล่นแล้วทำไมอยู่ๆมาแบบนี้แต่คนจากในร้านครับเห็นท่าไม่ดีแล้วเห็นท่าไม่ดีหลังจากนั้นมาพยายามช่วยแต่พอเห็นว่ามันมีกระสุนร่วงลงมาไงเฮ้ยนี่ปืนจริงนี่หว่าเออก็โอ้โหวงแตกนี่ครับเกิดกระเจิงกันเลยทีเดียวนี่นี่ปืนหล่นแล้วมันมีกระสุนร่วงไปด้วยมันเป็นของจริงนี่หว่าไปกันหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ได้นะครับผู้เสียหายก็คือคุณพงศักดิ์รุ่งสว่างที่บอกว่าเป็นลูกของร้านเจ้าขาร้านขายยางรถยนต์นะฮะอายุ26ก็นะซึ่งก็อยู่เนี่ยเขาก็กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ดีๆนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ไปกำลังล้างไม้ล้างมือนะแล้วก็โอ้โหคนคุ้มข้างคนนี้ก็คือนายชาตรีบุญเพชรอายุ39แล้วนะอยู่ๆก็เดินเข้ามาที่ร้านเลยแล้วก็ควงปืนเข้ามาแบบนี้ไปลัดคอเขาลุบโอ้ไม่รู้ว่าจะลั่นไกลหรือยังนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเดินเข้ามาในร้านคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะคือเขาไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรคืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะเด็กยังงงอยู่เลยคุณผู้ชมดูอีกทีนึงเนี่ยเขาเดินเข้ามานะคนโดนล็อกคอยังหันมายิ้มอ่ะใช่ยังหันมายิ้มค่ะเขารู้จักกันมันหันมาคุยด้วยอยู่เลยอ่ะก็คือคนในชุมชนแถบนี้ก็รู้จักหน้าค่าตากันอยู่อ้าวพี่มาทำไรเอาถือปืนมายิ้มให้ด้วยนะไรของพี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันหันไปยิ้มให้ด้วยนะเออยังงงอยู่เลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะที่แบบโอ้โหที่บอกว่าเป็นจังหวะชีวิตนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขายังแบบงงๆแล้วเด็กที่อยู่ที่หน้าร้านรวมถึงคนจากในร้านก็ออกมาบอกคือกลัวมากเลยกลัวปืนลั่นใส่มากทุกคนยังไม่รู้เลยว่านี่คือปืนจริงแต่พอปืนล่วงเท่านั้นแหละกระสุนหล่นด้วยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยนี่ปืนจริงนี่หว่าโอ้โหต้องบอกว่าต่างคนต่างตกใจกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคือนายพงศักดิ์เนี่ยก็อาศัยอยู่แถวนั้นนี่แหละนะฮะส่วนนายชาตรีเนี่ยคือหลังจากก่อเหตุคุณผู้ชมครับคือพอปืนล่วงใช่ไหมคุณผู้ชมมีคลิปอีกอันนึงต่อไปนะครับเขายังไม่ได้ไปไหนนะฮะกลับมาบรรจุกระสุนแล้วก็ขึ้นลำพร้อมที่จะมาก่อเหตุต่ออีกนะฮะซึ่งคุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ยแหละครับชื่อคุณเพชรชัยวัฒน์อ่างทองอายุ48ปีแล้วก็มาบอกว่าโอ้โหตอนที่นายชาตรีผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาเนี่ยคือก็งงเหมือนกันนั้นไม่รู้ว่าจะมาเล่นจะมาทำอะไรจริงจังอะไรหรือเปล่าแต่หลังจากที่เกิดเหตุวุ่นวายวงแตกกันแล้วคุณผู้ชมครับคุณพ่อเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนำอาวุธปืนไปใส่ไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยใจเด็ดมากเลยนะเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปหยิบปืนนั้นมาเก็บเอาไว้ค่ะเออยังโชคดีนะฮะที่เขาไม่ได้ลั่นไกลไปหาใครที่ไหนยังไงสำหรับผู้ก่อเหตุแล้วคุณพ่อก็รีบโทรแจ้งตำรวจเลยหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับทั้งตำรวจและอส.ก็เข้ามาควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้และนี่ก็คือทั้งอาวุธปืนทั้งกระสุนปืนโอ้โหมากันเป็นกล่องๆแบบนี้แหละฮะไปตรวจยึดอะไรได้บ้างมีอาวุธปืนทารัต1กระบอกครับเครื่องกระสุนขนาด9มิลลิเมตรอีก15นัดแล้วก็นี่เป็นอีกเพียบเลยไปค้นที่บ้านคุณผู้ชมครับไปเจอกระสุนอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกระสุนปืนจุด45ก็มีควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยแล้วก็โดนข้อหากันไปอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีกราฟิกให้ดูนะฮะ1ก็คือพกพาอาวุธโดยไม่มีเหตุอันควรมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยแสดงว่าปืนไม่มีทะเบียน3ก็คือทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวนะครับโอ้โหอยู่ๆบุกเข้ามาแบบนี้ซึ่งพ่อของผู้เสียหายเล่าต่อนะครับก็บอกว่ายืนยันว่าลูกชายของเขาเนี่ยไม่ได้เคยมีเรื่องมีราวอะไรเหมือนอย่างที่พี่โจตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่ตอนเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขายังยิ้มให้กันอยู่เลยอะแต่ก็รู้จักกันเพราะเขามีร้านอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้แล้วก็เห็นพฤติกรรมของเขามาตลอดนะฮะซึ่งเราก็พ่อคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรใดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้เกิดคึกอะไรขึ้นมาก่อเหตุแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังคุณพ่อเล่าให้ฟังนิดนึงฮะตอน
ำรวจก็ควบคุมตัวไปแล้วครับแล้วเขาให้การว่าไงบ้างครับคนก่อเหตุพูดไม่รู้เรื่องครับตอนนั้นก็คุยไม่รู้เรื่องเลยครับถามก็ไม่รู้อย่างเดียวครับพี่ถือว่าเหตุการณ์อย่างนี้อันตรายไหมโอ้อันตรายมากยังตกใจกันยังไม่หายทั้งบ้านลูกเด็กยังคุยกันนอนคุยกันไม่กล้าขึ้นบ้านส่วนน้องคนนี้ที่อยู่ในคลิปอะที่หันไปยิ้มอ่อนให้กับมือปืนอะคือไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวจริงๆบอกว่าวันนั้นน่ะกำลังทำรถให้ลูกค้าทำเสร็จแล้วก็เดินไปล้างมือก็อย่างที่เห็นนะกวักมืออยู่ที่อ่างล้างหน้าแบบนั้นน่ะแล้วอะชาตรีเดินมาที่หน้าร้านผมเห็นแล้วแหละว่าเขาว่าถือปืนมาอยู่แต่ผมไม่ได้เอะใจใดๆทั้งสิ้นเพราะเรารู้จักกันทีเนี้ยเห็นเขาขึ้นลำกล้องอะเริ่มแปลกแล้วเดินตรงมาหาแล้วก็เอามือคล้องคอคือเขาพูดกับผมว่าดูนี่เหมือนอวดอะดูนี่จากนั้นผมรู้แล้วแหละว่าภัยมันมาถึงตัวก็เลยเหมือนกับแย่งปืนกันแต่ว่าตัวเขาเองพอจะมีความรู้เรื่องปืนบ้างที่เห็นว่าทำไมกระสุนมันหล่นเขากำสไลด์ปืนแล้วก็สไลด์ไงให้กระสุนมันหล่นออกมาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะและจังหวะนั้นคือตัวใครตัวเผือกเลยค่ะกระเจิดกระเจิงอ่ะฟังกันหน่อยค่ะก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนเลยแล้ววันเกิดเหตุน่าจะยิงผมไปแล้วแหละถ้ามีจริงอ่ะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยเขาเพิ่งเดินมาเที่ยวแรกเลยเหรอใช่ครับเดินมารอบแรกอ่ะนั่นแหละผมก็ไม่คิดว่าจะมามีอะไรกันแล้วแหละครับผมก็คนรู้จักกันนะครับแล้วเราแขวนพระอะไรเนี่ยใส่หลวงพ่อรวยครับไหนขอชมหน่อยอ๋อเนี่ยแขวนหลวงพ่อรวยใช่ครับปี61โอ้โหนี่ไงเป็นพ่อหลวงพ่อรวยหรือเปล่าพ่อจากคมกระสุนตรงนี้มาได้นะถ้ารอดอะไรจากแบบนี้ต้องถามแขวนพระอะไรโชว์เลยค่ะหลวงพ่อรวยปี61หลวงพ่อรวยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นทีมข่าวของเราก็ยังได้ไปพูดคุยกับทางนายจ้างของผู้ก่อเหตุด้วยนะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาก็มีร้านอยู่ในละแวกแถวนี้นี่แหละก็ถามเขาว่าเป็นมายังไงไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าทำงานที่ร้านผมมาตั้ง 4-5 ปีแล้วไม่เคยเห็นพฤติกรรมอะไรแบบนี้เลยอยู่ๆก็มาก่อเหตุแบบนี้ก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นมีอาการแปลกๆมาเมื่อ2วันก่อนนะหลังจากที่ไปงานศพพี่สาวที่ต่างจังหวัดมาหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาก็คุยคนเดียวไม่พูดกับใครอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าด้วยความเศร้าใจหรืออะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมครับก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมานะคุณผู้ชมแต่ยังโชคดีนะครับที่เขามีความรู้เรื่องปืนอ่ะนี่ก็ไม่ได้ดึงสไลด์ตรงนี้นะกระสุนไม่ร่วงออกมานะโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะพุ่งเข้าท้องเข้าอกอะไรเงี้ยหรือเปล่านะก็ยังนึกว่าเล่นกันอยู่นั่นแหละใช่